สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนกับเข้าสู่รายการแร็ปอีดับเดนรายการที่เราจะรวบรวมข่าวสารของแร็ปเปอร์ในรายอาทิตย์มารวมกันในคลิปเดียวฮะและวันนี้ก็เกิดเรื่องขึ้นแล้วฮะเนื่องจากในวันก่อนเนี่ยโคดักแบล็คได้ลงคลิปที่บอกว่าเขาเนี่ยอยากจะมีเรื่องกับอาบูจิวิดเดอร์ฮูดี้และดอนคิวและในวันนี้เนี่ยดอนคิวก็ได้ออกคลิปมาตอบโต้แล้วและไปต่อกันด้วยเรื่องที่ MGK เนี่ยดวงคนดูโหไล่ออกจากเวทีในงานคอนเสิร์ตที่ผ่านมาในวันก่อนและเรื่องราวจะเป็นมายังไงก่อนที่เราจะไปเริ่มกันไปเติมพลังกันก่อนดีกว่าฮะเรื่องแรกเนี่ยมันเกิดมาจากเมื่อ2วันที่แล้วฮะที่โคดักแบล็คออกมาทำคลิปบอกว่าเขาเนี่ยไม่ไหวกับพวกนี้แล้วและพร้อมจะมีเรื่องกับพวกมึงทั้งหมดนั่นแหละก่อนจะพูดชื่ออาบูชิวิดาฮูดี้และดอนคิวไว้แต่เรื่องของเรื่องก็คือเขาเนี่ยอยู่ค่ายเดียวกันวะ I'm fucking on one hand I'm gonna beat up everybody after pressing fuck niggas tonight tomorrow I'm fuck music who you say gonna beat up dude I got more money I ain't got a rap a day in my life come on let's go back in the room I'm gonna beat up A Boogie, Frank Hill, whatever. I'm gonna beat these fuckers up. และในขณะที่ทุกคนเนี่ยกำลังงงงวยอยู่ว่าเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยดอนคิวก็ได้ออกคลิปมาที่เป็นคลิปตอบโต้ฮะซึ่งใน IG เนี่ยดอนคิวก็กำลังได้ออกมาดูคลิปที่โคดักแบ็คกำลังมีเรื่องอยู่ก่อนที่จะด่าโคดักแล้วก็ท้าโคดักตัวไปเลยฮะเรื่องก็ยิ่งงงๆก็เข้าไปใหญ่ด้วยความที่สองคนนี้อยู่ค่ายเดียวกันแล้วคนภายในเนี่ยก็ไม่ยอมออกมาบอกสักทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นข้างในกันแน่ส่งโคดักแบ็คก็ได้ออกมาตอบโต้ล่าสุดโดยการโพสต์รูปใน IG ฮะซึ่งเป็น DM ของเขาและดอนคิวที่ดอนเนี่ยออกมาบอกว่าเขาแค่หยอกเล่นเฉยๆคนจะได้เข้ามาดูเยอะๆเรียกวิวเรียกไลค์เฉยๆแล้วโคดักเนี่ยก็ได้ตอบไปว่าไม่พวกกูไม่เล่นด้วยพวกกูไม่เล่นอย่างนี้งานนี้อาจจะมีปัญหาก็ได้ฮะแต่ว่าโคดักที่เพิ่งออกมาจากคุกเนี่ยก็คงจะไม่มานั่งต่อยมึงเองตัวหรอกมั้งแหมถ้าจะมีเรื่องกันเนี่ยแน่นอนว่าเขาก็คงจะเป็นอะไรประมาณยกพวกตีกันซะมากกว่าแล้วคงจะไม่มีเพลงดิสจากคนนี้หรอฮะผมคิดว่านะส่วนเรื่องราวมันจะเกิดมาจากอะไรและหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปเราก็คงจะต้องติดตามกันต่อฮะมากันที่เรื่องที่2ดีกว่าทาง MGK ก็ท่าจะไม่ดีแล้วอะหลังจากเมื่อวานเนี่ยมีคนปล่อยคลิปที่เจ้าตัวเนี่ยใส่เสื้อคิวช็อตที่เป็นหน้าปกเพลงที่ Eminem ดิสเขาแล้วเจ้าตัวเนี่ยกำลังเล่นสดเพลง Rap Devil อยู่แต่เสียงคนดูเนี่ยสครับคือปัญหาลองไปดูคลิปกันฮะถ้าเกิดว่าทุกคนสงสัยว่าเรื่องมันเกิดมาจากอะไรคือมันเป็นอย่างนี้ฮะนอกจากที่นี่จะเป็นคอนเสิร์ตของวงพังอย่าง Fall Out Boy และ MGK จะเป็นแค่คนไปเปิดแสดงให้เขาแล้วคนดูที่อยู่ในงานเนี่ยยังออกมา Twitter บอกความจริงว่า MGK เนี่ยสั่งให้ทุกคนยกนิ้วกลางขึ้นมาก่อนที่เขาน่าจะสวมเสื้อ Kill Shot ออกมาเพื่อที่จะถ่ายรูปลงโซเชียลก่อนที่จะถอดเสื้อตอนนั้นออกหลังจากเล่นเพลง Rap Devil เสร็จคนดูเห็นก็เลยไม่พอใจนอกจากนั้นทุกคนก็ยังงงว่ามึงจะมาเล่นอะไรตรงนี้คนดูก็ไม่ใช่พวกมึงซะหน่อยก็ตามนั้นเลยฮะโดนโหสมหมดกำลังใจจะทำเพลงใหม่ไปเลยมั้งนะนี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการโดน Eminem ดีดนิ้วแล้วพยายามจะเอาชื่อ MGK ออกจากสารบทแรปก็เป็นได้ฮะเพื่อนๆคิดว่าอนาคตของ MGK จะเป็นยังไงคอมเมนต์ไว้ได้เลยแล้วเจอกันในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนฮะแกง Peace